สวัสดีครับพบกับสุรุขันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หลอนจนนอนไม่หลับแอนโทนีรับถึงกับนอนไม่หลับหลังโดนลิเวอร์พูลถล่มเละเทะ7-0ขาดมาไม่ขี่ไส้ดวดแอนโทนีนะครับไปอีกแมนเชสเตอร์แต่ยอมรับว่าหลังทีมพ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลด้วยสกอร์7-0นะครับมุนโมเมนเตเฮดทำให้เขานั้นถึงกับหลอนและนอนไม่หลับเลยทีเดียวนะครับแดกยังกับบอแซบพ่อแม่น้องขี่กับขี่บอสุดแอนโทนีนะครับปีตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมท็อปโฟในศึกพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันออกมายอมรับความพ่ายแพ้ต่อคู่ลีตลอดการในเกมดังเดือดด้วยสกอร์7-0ทำให้เขาถึงกับนอนไม่หลับหลายวันเลยทีเดียวจากเกมที่ทีมปีแสดงบุกไปโดนทัพหงส์แดงถล่มที่แอนฟิลด์ด้วยสกอร์เลสเทสถึง7-0ซึ่งเป็นผลการแข่งขันที่ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขาในศึกพรีเมียร์ลีกแต่ทีนั้นพวกเขาก็กลับมาแก้ตัวได้ทันทีในเกมยูโรปาลีกพบกับเรอัลเบติสที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะได้ด้วยสกอร์4-1ครับโดยในเกมดังกล่าวนั้นครับแอนโทนีซึ่งทำเป็น1-0กับทัพไปแสดงอีกด้วยถึงนั้นเจ้าตัวก็ยอมรับว่าความพ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลทำให้เขานะครับถึงกับนอนไม่หลับเลยทีเดียวและดีใจที่เห็นแฟนบอลยังให้การสนับสนุนทีมอยู่หลังจากการที่แอนโทนีนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกยูโรปาลีกแต่ก็ยังลืมความพ่ายแพ้ในเกมเดือดไม่ได้โดยเขากล่าวว่าเราผ่านความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดสุดๆและมันยากมากที่จะหลับตาลงได้ในค่ำคืนนั้นฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้คุณจะร้องไห้กับเรื่องในอดีตไม่ได้อีกแล้วเรารู้ว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่ไม่อาจยอมรับได้มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตอบสนองเห็นในเกมนี้ผมแฮปปี้มากๆที่ได้เห็นแฟนบอลหนุนหลังพวกเราในสนามแห่งนี้มักจะมีแฟนบอลเข้ามาชมเกมอย่างน้อย 70,000 คนอยู่เสมอมันน่าประทับใจพวกเขาเติมเชื้อไฟให้กับเราเพราะเราจะพาสโมสรแห่งนี้ไปสู่จุดที่คู่ควรให้ได้และจากนี้ทีมจะเดินหน้าต่อไปเพื่อจุดหมายที่วางเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็คือการเป็นแชมป์นั่นแหละถึงกับนอนบอลับหลายมือเลยนะครับพอไม่มีนองกินยังกับบอแซบเลยครับช่วงนี้ทำไม FHG ถึงถูกมองเป็นผู้ร้ายในสายตาแฟนบอลลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลไม่ได้มีไว้ขายข้อความนี้นะครับเป็นข่าวร้ายสำหรับใครก็ตามที่ยอมจ่ายเงินเครื่องบินเหนือสนามแอนฟิลด์ก่อนเกมพรีเมียร์อังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเริ่มขึ้นซึ่งป้ายประตูที่เขียนว่า FHG out cup in Illinois อย่างไรก็ตามการที่ลิเวอร์พูลภายใต้การนำทีมของกุนซือเจเกนคล็อปป์โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเปิดบ้านถล่มกุลีตลอดกลางอย่างแมนยูไปถึง 7-0 ทำให้การประท้วงบนเครื่องบินดูเหมือนเป็นความคิดที่ผิดที่ผิดเวลาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจอห์น W. เฮนรี่เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลกล่าวกับลิเวอร์พูลเอ็กโคว่าความมุ่งมั่นของแฟร์เวย์สปอร์ตกรุ๊ปนั้นยังคงแข็งแกร่งกว่าที่เคยแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีการค้นหาผู้ร่วมลงทุนจากภายนอกในสโมสรอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่สำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลบางคนคิดว่า MSG กำลังดิ้นรนหนักๆเพื่อรั้งลิเวอร์พูลเอาไว้และถึงเวลาแล้วสำหรับเจ้าของคนใหม่ซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามว่าใครจะเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบอย่างหงส์แดงในสายตาของเดอะคัพ MSG เคยทำผิดพลาดนับตั้งแต่เข้ามาคุมบริหารงานในทินแอนฟิลด์เมื่อเดือนตุลาคมปี2010อาทิการสนับสนุนโปรเจกต์ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกการพยายามขึ้นราคาค่าตั๋วโดยที่ไม่ปรึกษาแฟนบอลซึ่งถือว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุด2ประการของพวกเขาก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลกำลังใกล้ที่จะล้มละลายและถึงขั้นต้องขายสโมสรจนกระทั่ง FHG เข้ามาเทคโอเวอร์ด้วยจำนวนเงิน300ล้านปอนด์จากเจ้าของคนเดิมอย่างทอมฮิกและจอร์จยินเล็กซึ่งนั่นก็ตอนนั้นหงส์แดงยังคงเดินตามหลังแมนเชสเตอร์เชลซีและแมนเชสเตอร์ช่วงแรกของ FHG เคยทำผิดพลาดไปบ้างเช่นการซื้อแอนดี้คาร์โรหัวหอกชาวอังกฤษมาจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัวสถิติสโมสร 3.5 ล้านปอนด์แต่หลังจากนั้นเจคินครับเข้ามาทำงานร่วมกับไมเคิลเอเวิร์ตอดีตผอ.กีฬาเมื่อปี2015ลิเวอร์พูลก็กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งลิเวอร์พูลใช้เงินก้อนใหญ่อย่างชันฉลาดอาทิเช่นเซ็นเดอร์กับวิร์จิล ฟันไดค์ 75 ล้านปอนด์และอลิสันเบเกอร์ 66 ล้านปอนด์ซึ่งเป็นกองหลังและผู้รักษาประตูที่แพงที่สุดในโลกเมื่อปี2018ตามลำดับขณะเดียวกันลิเวอร์พูลยังทำงานด้านสถิติประสบความสำเร็จในการคว้าผู้เล่นอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์เจนี่วานาดุมซาดิโอมาเน่และอันดรูโรเบอร์สันเข้ามาเสริมทัพซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากผลการทำธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาของ MSG ทำให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จมากที่สุดในรอบกว่า30ปีโดยการคว้าแชมป์สำคัญอย่างพรีเมียร์ลีก FA คัพเข้าระบบคัพสโมสรโลกและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อย่างไรก็ตามแฟนลิเวอร์พูลบางคนต้องการให้กลุ่มทุนหรือมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างเจ้าของแมนเชสเตอร์นิวคาสเซิลหรือปารีสแซงต์แชร์แมงเข้ามาครอบครองกิจการแต่พวกเขาเหล่านั้นมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเบื้องหลังการเงิน
แม้ว่าท้ายที่สุดแล้ว MNG จะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนแต่พวกเขาก็สามารถสร้างสมมุติเงินในการลงทุนให้กับสโมสรได้และในขณะเดียวกันก็เพิ่มมูลค่าด้วยความสำเร็จทั้งในและนอกสนามของลิเวอร์พูลบางทีนั่นอาจจะไม่เพียงพอสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลบางคนแต่ถ้า FSG เป็นเจ้าของทีมที่ไม่ดีในสายตาของพวกเขานั้นมันก็ทำให้เกิดคำถามว่าแล้วเดอะคลับต้องการอะไรจากเจ้าของสโมสรคนใหม่กันแน่ดันมาฮอตตอนนี้โอนิลหวังหงกระสุนหมดก่อนดวลปอนหมัดคืนนี้แกรี่โอนิลผู้จัดการทีมปอนหมัดระบุว่าหงแดงลิเวอร์พูลจะกระสุนหมดนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะดวลกับทีมของเขาในช่วงกลางคืนนี้หลังทีมดังแห่งทีมแอนฟิลด์เพิ่งเปิดบ้านถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 7-0 เกมนั้นก่อนลิเวอร์พูลมีคิวบุกเยือนปอนหมัดทีมอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในหัวค่ำคืนนี้แต่เวลาทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยผมได้ดูเกมที่พวกเขาพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าการที่พวกเขามาท็อปฟอร์มตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีเลยแต่ผมหวังว่าพวกเขาจะยิงไปหมดแม็กแล้วในเกมนั้นและพวกเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไปพอสมควรในระยะหลังและเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาอันตรายมากๆเป็นทีมที่ดีมากและมีฟอร์มการเล่นที่ดีมากโอนิลซึ่งเคยเป็นสตาร์ทโค้ชของลิเวอร์พูลชุดอยู่23ปีก่อนทำงานร่วมกับปอนมัดคราวอันเชโลติคอนเฟิร์มเบนซม่าพร้อมลงซัดลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคาร์โลอันเชโลติกุนซือของรอัลมาดริดยืนยันคาริมเบนเซม่าดาวยิงโคสคันพร้อมช่วยทีมประทัดลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในวันพุธนี้เบนซม่าในวัย35ปีกับพลาดลงสนามเกมลาลีกาสเปนที่เปิดสนามซานติโกเบอร์นาเบลตอนรับการเยือนของเอสปันยอลในวันเสาร์นี้เนื่องจากมีการบาดเจ็บข้อเท้าแต่อันเชโลติก็ยืนยันว่าจะหายทันในเกมเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2วันพุธที่15มีนาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับเขาพร้อมแล้วสำหรับเกมในวันพุธเขามีอาการบาดเจ็บข้อเท้าเขาก็เท้าบวมเขาพยายามรักษาให้หายแต่เขาก็เริ่มต้นซ้อมเดี่ยวได้แล้วในวันนี้ส่วนเกมวันเสาร์โรดอิกัวจะได้ลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าคาร์โลอันเชโลติกล่าวทีนี้รอยมาริดมีโอกาสสูงที่จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังจากนัดแรกพวกเขาบุกไปถล่มลิเวอร์พูลถึงสนามแอนฟิลด์5ประตูต่อ2นะครับลีกสุดการลิเวอร์พูลกับทุ่มสมเป็นรอบเย็นของที่11มีนาคมOh, oh, 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 oh,